สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของบ่าวเท่าเกษตร DIY นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูไม้ต้นนี้นะครับเป็นราชินีกิ่งตอนนะครับบ่าวเท่าได้จัดรากไว้นะครับเนี่ยตอนนี้ถือว่าประมาณ 90% แล้วนะครับเหลือแค่ทำรายละเอียดกิ่งนะครับด้านบนนะครับก็จะจบแล้วนะครับอ่ะวันนี้นะครับก่อนที่จะมาเป็นไม้แบบนี้นะครับบ่าวท็อปทำยังไงเนาะมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยววันนี้แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับไม่ถือว่าเป็นการชี้แนะหรือว่าแนะนำอะไรนะครับเพราะว่าก็เป็นถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะครับว่าบ่าวท็อปทำยังไงเนาะมีวิธีการสร้างยังไงเผื่อมือใหม่เข้ามาดูนะครับว่าเฮ้ยอยากทำแบบนี้นะครับมันทำยังไงจะได้ดูรู้คร่าวๆนะครับว่ามันเป็นมายังไงนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูระบบรากรอบๆนะครับตัวนี้ก็นะครับบ่าวท็อปก็จัดรากไว้แล้วนะครับตัวนี้เราลงปลูกนะครับตัวนี้เป็นหน้าไม้นะครับตัวนี้รากนะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นกิ่งชำเนาะแต่ว่าเขาเรียกรวมๆก็ว่ากิ่งตอนนั่นแหละนะครับแต่ว่าวิธีการทำจริงๆมันเป็นกิ่งชำนะครับเริ่มต้นเลยนะครับมันก็จะเป็นกิ่งนะครับเราจะได้กิ่งพันธุ์มานะครับตัวนี้เป็นกิ่งที่ตัดมาชำนะครับกิ่งเล็กๆนะครับเท่า2นิ้วเนาะเท่าประมาณ2นิ้วนะครับเราก็จะเลี้ยงนะครับเลี้ยงกิ่งแบบนี้นะครับให้มันโตนะครับเป็นคำถามสุดฮิตเลยนะครับว่าแบบนี้นะครับต้นขนาดนี้ใช้ระยะเวลากี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับบ่าวท็อปก็บอกค่อนข้างจะยากเนาะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆตัดกิ่งใหญ่มาชำนะครับมันก็ย่นระยะเวลาการปลูกนะครับของเราไปได้เยอะนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆชำตั้งแต่กิ่งเล็กแบบนี้นะครับมันก็จะใช้ระยะเวลานานนะครับเอาเป็นว่านะครับกิ่งเล็กแบบนี้เลี้ยงให้โตกว่าจะได้โตไซส์นี้นะครับต้องมี 2-3 ปีขึ้นไปนะครับถึงจะได้ต้นใหญ่นะครับเมื่อเราเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับจากกิ่งเล็กๆนะครับมันก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการวางโครงสร้างนะครับก็คือการตัดนะครับเราตัดตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นกิ่งหนึ่งนะเนี่ยกิ่งหนึ่งนะครับตัดเฉือนไปนะครับตัดตรงนี้เป็นกิ่งหนึ่งนะครับมาตัดตรงนี้เป็นกิ่งสองตรงนี้นะครับกิ่งสองนะครับส่วนเมนก้างก็จะเป็นตรงนี้นะครับทีนี้เราก็มาสร้างรายละเอียดด้านบนเป็นภูมิด้านบนนะครับเมื่อเราทำรายละเอียดเริ่มสวยแล้วนะครับเริ่มด้านบนเริ่มดีแล้วนะครับเราถึงจะยกโชว์รากสวยๆเอามาเปลี่ยนในกระถางก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราทำนะครับเนี่ยก็คือเลี้ยงจากกิ่งเล็กนะครับมาโตนะครับมากิ่งโตนะครับเลี้ยงให้มันได้ขนาดก่อนนะครับทีนี้เราก็ตัดทำกิ่งนะครับทำทรงพุ่มนะครับตัดทำทรงพุ่มนะครับรากในขณะที่เราทำทรงพุ่มนะครับรากมันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยรากมันก็จะสวยมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับเนี่ยจากนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนลงกระถางนะครับแนวทางมันก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็คือกิ่งเล็กเลี้ยงให้โตแล้วก็ทำทรงพุ่มนะครับแนวทางจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากทำเป็นไม้ไซส์เล็กหรือว่าทำเป็นบอนไซไซส์เล็กๆนะครับก็สามารถทำได้ไม่ต้องรอให้มันใหญ่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆรอไม่ได้เนาะก็ทำเป็นไม้เล็กๆใส่กระถางสี่เหลี่ยมเล็กๆก็ได้นะครับเดี๋ยวบ่าวท็อปมีตัวอย่างให้ดูนะครับตัวนี้นะครับคือตัวอย่างนะครับไซส์เล็กๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเนาะนี่เราเลี้ยงมานะครับเลี้ยงมาโตสักนิดนึงนะครับเราก็ตัดทำทรงได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็ทำได้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยทำเป็นบอนไซส์เล็กๆก็ได้นะครับใส่กระถางเล็กๆไม่ต้องเป็นทำทรงใหญ่ถ้าเพื่อนๆชอบไม้เล็กนะครับก็สามารถทำได้นะครับถือว่าชอบไม้ใหญ่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงให้โตนิดนึงนะครับส่วนตัวนี้นะครับเมื่อเราเลี้ยงนะครับเราก็ให้มันโตขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็ตัดทำกิ่งนะครับเนี่ยเหมือนตัวนี้นะครับเลี้ยงขึ้นมานะครับตัวนี้คล้ายๆกันเลยนะครับกับต้นนี้นะครับเนี่ยเลี้ยงขึ้นมาตัดนะครับเป็นกิ่งหนึ่งนะครับตอนนี้ฝั่งนี้เราก็ตัดนะครับมันก็จะเป็นกิ่ง2อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำทรงพุ่มด้านบนนะครับตัวนี้นะครับก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับส่วนเพื่อนๆชอบไม้ทรงใหญ่เราก็ต้องเลี้ยงลำต้นให้ใหญ่ก่อนถึงจะมาทำระบบรากถึงจะมาทำระบบกิ่งนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทำเป็นไม้ทรงใหญ่แต่เราทำรากตั้งแต่เล็กนะครับรากมันจะบวมนะครับส่วนเราถ้าเราจะทำไม้เล็กนะครับเราทำรากตั้งแต่เล็กได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับไม้ที่นิยมเอามาทำนะครับก็จะเป็นไม้สายพันธุ์ราชินีพันธุ์ดอกนะครับเพราะว่ามันจะมีอัตลักษณ์ค่อนข้างจะโดดเด่นก็คือ
เขาจะมีกิ่งนะครับยิบย่อยออกมานะครับสร้างรายละเอียดได้ดีนะครับอีกอย่างนึงก็คือดอกมันดีด้วยนะครับดอกจะดกนะครับเมื่อเวลาเราสร้างจบแล้วนะครับปล่อยไม้ฟูๆดอกจะท่วมต้นเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับสรุปให้เพื่อนๆได้ชมกันมือใหม่บางคนอยากทำไม้แบบนี้นะครับแต่นะครับไม่รู้ว่าจะทำแนวทางไหนนะครับวันนี้บ่าวเท่าก็มาสรุปรวบยอดให้เห็นภาพกันนะครับว่าทำยังไงตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเลี้ยงให้โตนะครับตัดทำกิ่งตัดนี้แตกออกมา2ทำพุ่มนะครับแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆบางคนเห็นนะครับกิ่งแบบนี้มันจะทำได้สวยหรอนะครับแต่ว่ามันสามารถทำเป็นไม้แบบนี้ได้นะครับก็ต้องเริ่มต้นจากแบบนี้แหละครับเพื่อนๆอ่ะหวังว่าเพื่อนๆมือใหม่นะครับก็จะมองเห็นภาพนะครับแล้วก็เพื่อนๆมือเก่าที่เข้ามาดูหรือว่าอาจารย์หลายๆท่านที่เข้ามาดูก็ส่วนไหนที่บอทท็อปอธิบายผิดหรือว่าตกบกพร่องไปนะครับก็รบกวนช่วยเสริมแนะนำให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นมือใหม่เข้ามาชมกันก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็หวังว่านะครับเพื่อนๆก็จะเลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าใจวิธีการทำนะครับมองเห็นภาพในอนาคตว่าเราสร้างแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ในอนาคตนะครับเราก็จะสามารถเลี้ยงไม้นะครับอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าเราเห็นปลายทางแล้วนะครับว่าไม้ของเราจุดจบมันจะเป็นแบบไหนนะครับเราสามารถปั้นมันได้แล้วจบแบบไหนเราจะมีความสุขมากเมื่อเห็นตอนมันจบนะครับเพื่อนๆอ่ะสำหรับ EP นี้นะครับบ่าวท็อปเกษตร DIY นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับด้านล่างนะครับเพราะว่าเวลาบ่าวท็อปอัพวิดีโอลงนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับก็จะได้ไม่พลาดแล้วก็มาทักทายกันอย่างเช่นเคยนะครับโอเคสำหรับวันนี้บ่าวท็อปเกษตร DIY นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ